โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปพอเตารายสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเมื่อวานนะครับไม่ได้ลงคลิปเนาะก็เพื่อนๆน่าจะเห็นไปแล้วนะครับที่ผมโพสต์ลงเพจก็คือโพสต์นี้นี่นะฮะผมไปผ่าฟันคุดมานะไม่ได้ผ่าไปถอนนะครับซึ่งมันเจ็บมากครับแล้วผมพูดไม่ไหวจริงๆนะฮะก็เมื่อวานไลฟ์เสร็จปุ๊บปิดไฟนอนเลยนะครับไม่ไหวแล้วมันปวดมากนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับไม่ปวดเหมือนเมื่อวานแล้วนะก็กลับมาทำคลิปทำอะไรได้ตามปกตินะครับซึ่งวันนี้นะครับผมตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาปั้นพอเตารายสัปดาห์ต่อนะครับค้างจากใน EP ที่แล้วนะครับผมเนี่ยขาดทุนใช่ไหมแล้วก็เหลือแค่200กว่าเหรียญในพอร์ตนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับนี่นะฮะจากใน EP ที่แล้วเนี่ยพอร์ตผมเหลือแค่202เหรียญกับอีก56เซนใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวใน EP นี้นะครับผมจะมาปั้นต่อนะฮะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะมาเทรด3ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับก็ออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ขาดทุนเหมือน EP ก่อนหน้านะครับก็โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนอื่นนะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้กับการปั้นพอร์ตของผมก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามการปั้นพอร์ตของผมใน EP ต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใน EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้การปั้นพอร์ตรายสัปดาห์ของผมนะครับพอร์ตเต่ารายสัปดาห์วันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะขาดทุนอีก1 EP นะครับป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับในภาพรวมใหญ่เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคเริ่มมาออเดอร์แรกก็สวยๆเลยนะฮะแต่ว่าออเดอร์แรกกินเวลามากออเดอร์แรกกินเวลามากฮะโอ้โหผมเฝ้ากราฟมากี่นาทีแล้วเนี่ยผมก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งคือแบบโอ้โหกว่าจะได้ออเดอร์นะครับคือแบบนานมากโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น251เหรียญกับอีก17เซนต์แล้วนะครับจากการเทรดชนะไปในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับกราฟวันนี้ยากจริงๆนะครับผมนั่งเฝ้ากราฟโอ้โหนานมากกว่าจะได้จุดเข้านะครับซึ่งตอนนี้เผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่รู้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้กราฟไอ้เจ้าตัวไฮเกนไอชิแล้วนะครับไฮเกนไอชิเนี่ยมันเป็นกราฟที่แตกต่างจากแท่งเทียนญี่ปุ่นนิดนึงนะครับซึ่งผมจะพูดสั้นๆละกันนะครับก็คือกราฟที่เป็นไฮเกนไอชิเนี่ยมันจะช่วยให้วิเคราะห์เรื่องของแรงได้ดีกว่ากราฟแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเป็นคนเทรดตามแรงของกราฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะรู้ถึงแรงของกราฟได้ดีขึ้นเนี่ยมันช่วยให้ผมเนี่ยเทรดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะก็เลยตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้กราฟที่เป็นตัวไฮเกนไอชิแทนนั่นเองนะครับมันค่อนข้างช่วยวิเคราะห์เรื่องแรงได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรื่องของตัวไฮเกนไอชิเดี๋ยวเอาไว้เข้าใจมากกว่านี้คล่องกว่านี้จะมาทำคลิปสอนแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่สอนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็
ตอนนี้เนาะชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในออเดอร์ที่1นะครับวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวลงก็กลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับลงยาวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์ที่2ผมก็จะเทรดที่ออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับออเดอร์ต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ75เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันนะฮะว่าออเดอร์ที่2จะทำกำไรได้ไหมนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับดูกันว่าจะกำไรหรือขาดทุนนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับโอเคครับผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับก็สำหรับออเดอร์ที่2นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ในภาพรวมใหญ่ของกราฟนะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้ให้เกิดการกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคคุ้มค่าแก่การรอคอยมากนะครับออเดอร์นี้โอ้โหผมไม่รู้ว่าผมรอมานานแค่ไหนนะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเวลาให้ดูเหมือนเดิมแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เทรดมาทั้งหมด2ออเดอร์ชนะรวดทั้งหมด2ออเดอร์เลยนะครับก็ตอนนี้ทำให้พอร์ตของผมเนาะเติบโตมาประมาณอีก108เหรียญแล้วนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้จากเริ่มต้นที่พอร์ตของผมมีอยู่แค่202เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น311เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเติบโตมาได้ไกลมากๆนะครับจากการเทรดไปชนะบริลิ้นพันไปหมดแล้วตอนนี้ดีใจจนลิ้นพันไปหมดแล้วนะฮะจากการเทรดชนะแค่2ไม้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้พอร์ตโตมาไกลมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับออเดอร์ที่3ผมก็จะยังคงเทรดที่30% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่311เหรียญกับอีก45เซนต์นะครับก็เดี๋ยวเอาไปคูณ 30% เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเทรดในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับนี่นะฮะออเดอร์ต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 93.4 เหรียญ นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะชนะรวดทั้ง3ออเดอร์ไหมนะครับสำหรับในวันนี้โอ้โหวันนี้ผมรอกราฟนานมากนะครับกราฟยากมากวันนี้โอ้โหไม่มีจุดเข้าเลยนะครับอาจจะเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้กราฟเทคนิคแบบใหม่ด้วยนะครับมันเลยทำให้หาจุดเข้าได้ยากขึ้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นนะครับโอเคแต่ก็คุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วเกมมาดูกันว่าออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้จะชนะรวดเลยไหมนะครับจะชนะแล้วก็ทำให้พอร์ตผมโตไปได้ไกลขึ้นอีกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่นึงนะฮะโอเคครับผมน่าจะได้ออเดอร์ที่3แล้วนะอุ้ยกดช้าไปแต่น่าจะได้โพซิชันสวยอยู่นะโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับโอ้โหรีบกดเลยกดเกือบไม่ทันก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้ที่เราเห็นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานหลัง
จากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนได้แล้วเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าชนะไว้นะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอ้โหชิวเฉียดเลยออเดอร์สุดท้ายใจแป้วเลยเมื่อกี้โอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่3ชนะนะฮะส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาถึง386เหรียญกับอีก19เซนแล้วนะครับโอเคโอเคครับผมก็สักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมกรอกข้อมูลก่อนนะครับน่าจะตรงกันแล้วนะโอเคโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เทรดมาทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับและตอนนี้นะฮะผลรวมจากที่ผมชนะรวดทั้ง3ออเดอร์นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่183เหรียญกับอีก64เซนแล้วนั่นเองนะครับปอบมือคุ้มค่าแก่การรอคอยมากๆนะครับสำหรับกราฟในวันนี้โอ้โหยากเหลือเกินยากสุดๆนะฮะโอ้โหผมอยากให้เพื่อนๆดูเวลามากเลยอ่ะเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับคือเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันอาจจะแค่แป๊บเดียวนะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเวลาตรงนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะครับที่ตอนนี้ดูมุมขวาล่างนะครับปึ๊บนี่เลยนะฮะนี่คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับ1ชั่วโมง20นาทีนะฮะจะบ้ากันละมังคือแบบโอ้ผมใช้เวลาไปแบบเยอะมากๆฮะแล้วก็แบบโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้แต่ละออเดอร์ต้องบอกเลยครับว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินเหนื่อยล้าสุดๆนะครับกราฟวันนี้ยากมากโอเคก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไป1ชั่วโมง20นาทีนะครับหรือคิดเป็นนาทีก็ประมาณ80นาทีนั่นเองนะครับเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้ประมาณ183เหรียญกับอีก64เซนนั่นเองนะครับซึ่ง183เหรียญกับอีก64เซนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 5,500 บาททวนนั่นเองนะครับปรบมือมีเงินซื้อบิตคอยแล้วมีเงินซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นอีกแล้วภูมิใจมากนะครับตอนนี้โอเคสรุปนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ EP ที่4นี้นะครับก็เหนื่อยล้ามากก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.